ทั้งในและนอกสนามฮะคุณผู้ชมสำหรับนัดชิงฟุตบอลชายซเกมระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติอินโดนีเซียฮะต้องบอกว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยแพ้ไปถึง5ประตูต่อ2เลยคุณผู้ชมเรียกว่างานนี้เนี่ยสู้เต็มที่แล้วแต่ไม่พอจริงๆฮุอุาห์สร้างปฏิหารในนาทีที่90บวก 7, 90บวกแรานี้คุณผู้ชมอุสาตีเสมอได้2ประตูต่อ2จากยศพลบุรภา แต่สุดท้ายพอเข้าช่วงต่อเวลาพิเศษพ่ย,ยับอีเหนาฮะหลังจากที่นักเตะทีมชาติไทยของเราเนี่ยโดนไล่ออกฮะซึ่งเป็นประตูอย่างโสพลวิทย์และก็ผู้เล่นของอินโดนีเซียก่อนที่ในเวลาต่อมาเนี่ยโจนาธานเข็มดีก็โดนไล่ออกตามไปติดๆคุณผู้ชมก่อนที่สกอร์เนี่ยมันไหลและก็พละกกำลังของทีมชาติไทยเราเนี่ยมันตกในช่วงท้ายเกมทำเอาต้องคว้าเหรียญเงินไปเท่านั้นคุณผู้ชม แต่มันมีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเดือดไม่แพ้ผลบอลในสนามก็คือการประทะกันการชกมวยกันเนี่ยในสนามฟุตบอลซึ่งเป็นนัดชิงซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เราต้องวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาฮะว่าทําไมฟุตบอลอาเซียนเนี่ยมันถึงไม่โตขึ้นไปข้างหน้าเสียทีเพราะมันยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อย และมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นสำหรับการยกพวกตะลุมบอลจนทำเอากรรมการเนี่ยโอ้โหต้องควักใบแดงแจกว่อนเลยฮนะในสนามเนี่ยแจกไปทั้งหมด3ใบก็คืออินโดนและก็ทีมชาติไทย2ส่วนนอกสนามเนี่ยโอ้โหไล่แจกกันทั้งสตาฟโค้ชนักฟุตบอลคือแจกแจกแบบแจกเละแต่ต้องยอมรับว่ากรรมการเนี่ย ทำหน้าที่ได้ดีและก็ถูกต้องกับการที่มีไหวพริบและก็การทํางานเป็นทีมของกรรมการเนี่ยชี้เป้าว่าคนไหนโดนคนไหนต้องโดนใบแดงคนไหนต้องโดนไล่ออกแต่จากเหตุการณ์เนี่ยเรามาไล่เรียงนะว่าเหตุการณ์ตะลุมบอลเนี่ยมันเริ่มกันที่จุดไหนคือมันเริ่มตอนที่ทีมชาติไทยเนี่ยตีเสมอในท้ายเกมเนี่ยสประตูต่อสองปรากฏว่านักเตะทีมชาติไทยเราเนี่ย ก็เข้าไปวิ่งผ่านที่ซุ่มมานั่งสำรองของทีมชาติอินโดนีเซียงานนี้มันก็เป็นเรื่องเลยครับผู้ชมคนเนี่ยมันกาลังเดือดโดนตีเสมอนักเตะเราแล้วก็สตาฟโค้ชก็ไปวิ่งคราวนี้ก็เกิดเหตุตะลุมบอลเนี่ยในครั้งแรกส่วนครั้งที่2เนี่ยมันเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ทีมชาติอินโดเนี่ยได้มีการยิงขึ้นนําในช่วงทดเวลาบาดเจ็บไม่ใช่ทดเวลาบาดเจ็บมนาะขอไัยทดต่อเวลาพิเศษโดยคราวนี้เนี่ย เป็นฝั่งอินโดยิงขึ้นนําปรากฏว่าอินโดเอาคืนฮะและรอบนี้แหละฮะส่งผลให้มีใบแดงเนี่ยว่อนเลยฮะคุณผู้ชมหลังจากที่มีการชกออกอาวุธกันจนสตาฟโค้ดฝั่งอินโดเนี่ยโอ้โหต้องถูกหามเลยฮะนี่ฮะมันเป็นเหตุการณ์ที่เราต้องพูดกันตรงๆว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นกับ,บอลระดับนี้บอลระดับซีเกมเขาถึงพูดเนี่ยฮะว่าบอลเนี่ยมันข้ามก้าวข้าม,ามไม่ไปไม่ได้สักที มันไม่ใช่แค่ในไทยฮะมันเป็นทั้งภูมิภาคต้องพูดกันตรงๆฮะมันต้องแก้ที่ตัวบุคคลการเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยโอ้โหมันส่งผลเสียฮะสู่สายตาชาวโลกและกรรมการที่ดูเนี่ยเขาก็เป็นชาวอาหรับมาจากโอมานงานนี้มันเตะตาซะเหลือเกินฮะคุณผู้ชมลองคิดสภาพนะฮะถ้าไม่ใช่กรรมการชาวโอมานที่ได้รับรองมาจากฟีฟ่าเนี่ย และเป็นกรรมการย่านบ้านเราพูดอย่างนี้ดีกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะบานปลายขนาดไหนคือไม่อยากคิดสภาพฮะคืองานนี้เนี่ยเราจะไปโทษฝั่งอินโดอย่างเดียวไม่ได้ฝั่งเราเนี่ยก็มีส่วนผิดคือก็วิ่งไปใส่กันนัวคงไม่ต้องบอกนะฮะว่านักเตะคนไหนเนี่ยวิ่งเข้าไปใส่วิ่งตั้งแต่ไกลคุณผู้ชมจนเข้าไปถึงคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นสําหรับเหตุการณ์ชุนลมุนที่เกิดขึ้น เรียกว่างานนี้ฟุตบอลอาเซียนของเราเฉาอีกครั้งหนึ่งมหามิตรอย่างอินโดที่เคยเป็นตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่แล้วฮะมันเกินกว่านั้นจริงๆฮะต้องบอกว่าขออภัยจริงๆที่ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องราวที่ไม่สมควรเกิดเป็นอย่างยิ่งครับผมมีอีกแล<อ>้วครับมีอีกแล้วครับข้างสนามโอ้โห,โห,โห,โหตะลุมบอลกันเลยครับอย่างนี้ นัตบอลในสนามออกไปผสมโรงด้วยครับโอ้โหนี่ครับ<ม>สโสพลวิทย์โอ้โหเดี๋ยวจะมีใบแดงไหมครับเนี่ยโอ้โหทั้งนอกนั้งในสนามครับโอโต้องระวังไม่ดีเลยครับคือในเกมเราเขาออกหมายออกมือแบบนี้นี่ผมสามารถจะโดนโทษย้อนหลังมีทาาด้านเนยนะครับ่อสักครู่เห็นโสพลว,วิทย์กับหมายเล็กสีคม,มังนะครับโอ้โห